เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมีการฟื้นฟูนะครับหน้าปัดรถยนต์นะครับนอกจากจะมีในเรื่องของริ้วรอยแล้วนะครับหน้าปัดยังมัวหมองอีกโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคมาถึงขั้นตอนการเก็บงานนะครับด้วยจอกาไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการทำงานใช้งานง่ายนะครับพื้นที่จำกัดนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูแบบคร่าวๆนะครับมาถึงรีวิวสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนการส่งงานนะครับจากหน้าปัดที่หมองนะครับมีริ้วรอยขีดข่วนนะครับพอสมควรณตอนนี้หน้าปัดชัดเจนขึ้นนะครับริ้วรอยนะครับจางหายได้เกือบ 100% เลยถ้าจะให้ดีนะครับแนะนำให้ถอดหน้าปัดออกมาทำงานดีกว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจจะเป็นตัวแทนนะครับของเคลามอสนะครับในการฟื้นฟูไฟหน้านะครับพลาสติกต่างๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเต็มหรือยังนะครับในเขตพื้นที่ของท่านเรายินดีสอนนะครับวิธีการทำงานแบบมืออาชีพดีเทลลิ่งสากลให้นะครับประสบการณ์นะครับในเรื่องของการใช้กาไฟฟ้ามาเกือบ2ปีแล้วนะครับเราเป็นรายแรกนะครับของประเทศไทยผลงานแบบนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีดีกว่าโรงงานครับขอบอกโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป